ดนตรีไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานเป็นเครื่องมือบันทึกสังคมยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงมรดกชิ้นนี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากครูสู่ลูกศิษย์มาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักครูและศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตสู่ปัจจุบันกับศิลปิน5แผ่นดินให้ทุกตัวโน้ตทุกเสียงเพลงได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบสารคดีคอนเสิร์ตวัฒนธรรมนำไทย140ปีหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงดนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายมากไปกว่าเรื่องของการร้องเล่นเพื่อความเพลิดเพลินหรือไพเราะครับแต่ดนตรียังทำหน้าที่ในการบันทึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมในแต่ละยุคสมัยเราย้อนกลับไปเมื่อ140ปีที่แล้วในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศิลปินคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นที่ลู่แม่น้ำแม่กลองศิลปินคนนี้มีความสามารถทางด้านของการบรรเลงดนตรีและการประพันธ์เพลงที่งดงามแต่คุณค่าของท่านที่ยังส่งต่อจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องราวที่ท่านได้ใช้รากเหง้าของตนเองนั้นมาสร้างงานงานของท่านทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะรู้จักตนเองรู้จักผู้อื่นและยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับศิลปินท่านนี้คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแล้วอะไรล่ะที่ได้หล่อหลอมให้บุคคลคนหนึ่งได้กลายเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เราชวนกันย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2424ที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพื่อเรียนรู้ชีวิตของบุคคลสำคัญท่านนี้ด้วยกันครับอ
ำแม่กลองในอดีตนั้นมีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมากมายเล่ากันว่าในอดีตนั้นริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองมีสำนักดนตรีปีพาทนับร้อยๆวงหนึ่งในนั้นคือสำนักดนตรีของครูศิลป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูมีแขกหรือพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลนักดนตรีคนสำคัญในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยธรรมเนียมปฏิบัติอยู่เองเมื่อถึงวันพระจะไม่มีการเล่นไม่มีการซ้อมดนตรีที่บ้านทุกๆคนก็จะไปงานที่วัดไปทำบุญที่วัดในวันพระวันหนึ่งครูศิลป์ได้เดินทางกลับมาจากวัดกลับมายังที่บ้านก็ได้ยินเสียงคล้องดังลงมาจากเรือนเป็นเสียงคล้องที่แปลกประหลาดก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าใครเป็นผู้ที่มาบรรเลงอยู่เมื่อครูศิลป์ขึ้นไปบนเรือนก็ได้พบกับเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งวัย5ขวบกำลังตีคล้องอยู่อย่างสนุกสนานแต่เสียงคล้องนั้นกลับเป็นเสียงคล้องที่มีความหมายพิเศษมากไปกว่าเสียงคล้องที่เด็กทั่วไปจะบรรเลงเด็กชายวัย5ขวบคนนั้นคือเด็กชายสอนซึ่งเป็นลูกชายของครูศิลป์ศิลปะบรรเลงนั่นเองจากเสียงคล้องของเด็กชายสอนในวัย5ขวบครั้งนั้นเส้นทางสายดนตรีก็ได้เติบโตขึ้นกลายเป็นนายสอนนักระนาดเอกผู้ที่มีฝีมือเป็นที่เลื่องลือและได้มีชื่อเสียงกระจายกระจรไปถึงพระนครแน่นอนเมื่อเรามีความสามารถมากขึ้นบททดสอบต่างๆในชีวิตก็เริ่มเข้ามาบททดสอบสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือเมื่ออายุ19ปีนายสอนมีโอกาสได้บรรเลงระนาดถวายสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชและหลังจากเหตุการณ์นั้นชีวิตของนายสอนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงThank you.
การเดี่ยวระนาดเอกเพลงกล่าวในถวายในครั้งนั้นเป็นที่ต้องพระทัยของสมเด็จบังบุรพาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่พระองค์ได้ตรัสรับสั่งกับครูศิลป์เพื่อขอตัวในสอนเข้าไปเป็นนักระนาดเอกในวังบุรพาชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากความเงียบสงบในลุ่มน้ำแม่กลองไปสู่ความหลากหลายความไหลเชี่ยวของกระแสน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรล่ะที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถนำพาตนเองไปถึงจุดหมายได้สิ่งนั้นก็คือคำสอนของสมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูศิลป์ได้ให้ไว้ในเรื่องของการที่จะต้องรู้จักตนเองเคารพตนเองรู้จักผู้อื่นเคารพผู้อื่นและก็ปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยไม่เสียตัวตนของตัวเอง